ดีค่ะสวัสดีครับน้องเซนค่ะวันนี้แต่งเป็นเจมดีมเลยไหมครับเจมดีมวันนี้เก็บคล้ายโตโน่เลยคล้ายๆกับพี่โตโน่ครับเมื่อกี้ช่างเขาบอกว่าส่งคล้ายๆกันคือมาฆ่าเลยเขาให้มาแบบแบบมาเป็นเซตเดียวกันอย่างเงี้ยครับรู้สึกมาฆ่าที่มันเป็นส่วนหนึ่งของปฏิทินอันนี้ด้วยใช่ก็ปกติเราจะเห็นแบบแบบดาราถ่ายปฏิทินอะไรอย่างเงี้ยเป็นเซตไปเซตแล้วก็แบบแล้วครั้งนี้เราได้มาถ่ายเองก็ดีใจแบบเราได้มาถ่ายปฏิทินนะอะไรอย่างเงี้ยดีใจครับเอาไว้ตั้งโต๊ะหรือติดฝาบ้านใช่ใช่ครับเตรียมท่าเราลองไงยังไงไว้ไหมก็คงโพสต์เป็นธรรมชาติอะไรเงี้ยครับเขาน่าจะได้ฟิลแบบสนุกสนานมากกว่าแล้วมันจะอยู่กับเราอีกหนึ่งปีเลยใช่ครับปีใหม่วนหอมว่าเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีก็ตอนแรกผมจะอยู่ข้างนอกใช่ไหมครับแล้วก็จะดูแบบหน้าเรียวหน้าเรียวๆหน่อยแต่พอตอนนี้เก็บผมขึ้นแล้วแก้มเริ่มมาละก็ยังหล่ออยู่ค่ะหลายคนถามถึงครบซ้อนตรงลงถ่ายวันไหนคะถ่ายวันที่20ครับผมพฤศจิกายนเอ้ย20ตุลาคมพฤศจิกายนเดือนหน้า20ตุลาครับจริงๆน้องทำงานเยอะลืมวันลืมคืนเนาะค่ะเตรียมความพร้อมไงบ้างคะถ่ายมิวเอ็มวีเนี่ยก็เตรียมเรื่องของการจะไปมีนี้มันดูเศร้าอะไรเงี้ยครับก็อาจจะมี acting เพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีเซอร์ไพรส์เดี๋ยวต้องรอดูนางเอก MV เหรอคะยังไม่รู้เลยครับตอนนี้นางเอก MV ยังไม่รู้เลยครับจะมีน้องหมามาแบบร่วมแจมอีกไหมคะถ้ามีน้องหมานี่น่าจะเป็นแบบน้องหมาไล่กัดนะครับเพราะ MV นี้มันดูแบบเศร้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพลงปล่อยมาบ้างยังคะเพลงตอนนี้เพลงยังไม่ปล่อยครับก็น่าจะประมาณปล่อยประมาณอัลบั้มบางวางแผงแล้วครับฟังทีก็น้ำตาไหลเลยบ้างก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าใครอยู่ในช่วงฟิลนี้ที่แบบแฟนนอกใจอาจจะน้ำตาไหลได้ครับใช่แล้วแฟนนอกใจเซนเหรอคะแฟนนอกใจไม่มีแฟนคลับก็รักเซนเหมือนเดิมครับน้องเซนพี่นึกออกละครับภาพปาปาราซี่อะค่ะได้ดูยังคะยังไม่เห็นแน่เลยสตาร์เนียวไปช้อปปิ้งกับสาวผมยาวคนนึงช้อปปิ้งกับสาวผมยาวคุณแม่หรือเปล่าครับหรอใช่ไหมครับไม่แน่ใจเป็นคุณแม่ครับคุณแม่เต็นครับอ๋อเหรอใช่ครับคุณแม่แท้เป็นคุณแม่บุญธรรมครับที่รู้จักกันครับผมยาวๆนี่ใช่ใช่ผมยาวๆไปดูในสตาร์นิวได้ค่ะเล่มใหม่อ๋อได้ครับเดี๋ยวต้องไปดูคือปกติไปไหนมาไหนด้วยกันใช่ครับก็จะไปกับแม่กับนาแล้วก็ลูกของแม่อีก2คนน้องๆอะไรเงี้ยก็จะไปเป็นเซตไปเที่ยวกันจำได้แล้วเป็นภาพเลือกเสื้อผ้าให้กันชอบคุณแม่ก็ขาช็อปจะไปช็อปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะก็คือเลือกซื้อเสื้อผ้าให้กันใช่ใช่ครับไม่ใช่สาวตัวจริงไม่ใช่ครับแต่มีคนทักว่าแม่ดูสาวอะไรอย่างงี้แม่เด็กแม่อย่างงี้แม่ก็ต้องหน้าบานเลยครับค่ะแฟนๆรอดูครบซ้อนเนาะตอนนี้ครับผมก็ยังไงก็ฝากด้วยกันนะครับกับซิงเกิลที่2เพลงครบซ้อนนะครับถ้าใครที่อยู่ในช่วงอารมณ์แบบอกหักนะครับรับรองว่ามีน้ำตาไหลแน่นอนครับเพลงนี้ค่ะแล้วน้ำลายอะคะน้ำลายเอาซับๆไปก่อนครับตอนเจอน้องเซนครับผมค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับเสร็จแล้วใช่ป่ะ